สวัสดีครับผมสายสันสวัสดีพี่เป็นไงสวัสดีค่ะครับพี่น้องวันนี้สายสันทำขนมจีนเสร็จแล้วครับวันนี้กินขนมจีนเหรอสายสันวันนี้น้ำยาปลาจ้ะน้ำยาปลาน้ำยาปลาร้านี่แหละไอ้จานเบาเหนือขนมจีนประมาณ1กิโลนี่นะครับนี่นะไอ้สายสันประมาณ1กิโลนี่นะครับสายสันทำเสร็จพอดีโอ้กินวันนี้อิ่มถึงมื้อนี่สายสันเลยกินวันนี้โอ้น้ำกินพวกนั้นสายสันใส่อะไรบ้างน้ำใส่ปลากระป๋องจะของเกาหลีนี่แหละแล้วก็ใส่ตีนไก่นะน้ำปลาบ้านเฮานี่แหละจ้ะที่มันเอิ้นเรียกปลากระป๋องมีหลายอันหลายอย่างผสมกันพ่นแน่พ่นเอาลงนี่สายวิสาทั้งมือบานจ้ะเป็นตาหน้าจีนเลยสายสันสมใจยากเบาเหนื่อยเลยครับตีนไก่เชียนเมื่อก่อนสายสันเชียนเมื่อก่อนสายสันใส่ตีนไก่หลายบ่อย่างเยอะหลายอยู่รับรองว่าแซ่บเลยแม่นบ่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทจริงภาษายกบ่คุณน่ะพี่น้องเอ้ยนี่ของเบาเหนือซาวซานจะจีดนิดเดียวจะไปทางกินแล้วมาซาวซานนั่นพี่น้องนี่ร้านเบาเหนือนี่ถ้าถือว่าไปกินในร้านแล้วไม่ต้องร้อยหนึ่งหรือว่าร้อยห้าชิปแล้วครับเช่นก็ถือก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีมาเด้อครับมาเด้อไม่ได้ถ่ายวิธีการทำเลยสาวสารเนาะมาถึงมาได้ใจพี่พี่น้องน้องทุกคนถ้าบ้านได้กินข้าวเย็นบ้านได้กินข้าวตอนแล้งกันบ่มีเมนูอย่างจักเลยจ้ะขนมจีนร้อยเนี่ยนี่มันเรียกว่าขนมจีนน้ำยาป่าครับสาวๆน้ำยาปลาถ้าน้ำยาปลาก็คือปลาที่ซื้อถ้าใส่อย่างเข้าไปอีกอ่ะมันก็คือผสมผักกุ้ยชายผักแป้งเนี่ยจะสวยสวยเนาะสดสดต้นงามถูกครับมัดหนึ่ง990วอน20กว่าบาทประมาณ20กว่าบาทจ้ะมัดใหญ่เลยเยอะเยอะใหญ่ยังเยอะเลยจ้ะมัดพี่น้องสาวดานเนาะวันนี้ไปเจอเหรอเขาเพิ่งเขาลงมาใหม่พ่อถูกลงไปสาวสารใส่ตีนไก่พ่อใส่ปลาทูสาวสารแหละปลากระป๋องปลากระป๋องครับมันไม่กิ๋วเหมือนต้นหอมเลยเนาะมันบ่มีกลิ่นฉุนอื้อไม่มีกลิ่นฉุนมาเฮ็ดผักร้องก็แซ่บเลยให้ต้มผักอ่ะเนาะเฮ็ดผักร้องก็อร่อยจ้ะกุ้ยไช่อร่อยครับครับถ้าภาษากลางกุ้ยไช่บ้านสายสารเอิ้นผักเป็นเนาะบ้านไอ้กุ้ยไช่นี่แหละกินเสียงดังเลยนึงอร่อยครับจ้ะมีขนมจีนถ้าเป็นทั้งภาคอีสานชาวอีสานบ้านชาวอีสานลวกผักบุ้งไรฮะลวกผักบุ้งลวกผักบุ้งลวกผักตั้นจองนะจ๊ะลวกผักพายใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษากลางเรียกพายใหญ่ผักบุ้งหั่นใส่ผักใส่เนื้อน่ะ
ผักไผ่เฮือนเต้เป็นพันใหญ่น่ะเปิ้นเรียกผักขายใหญ่หั่นต้มลวกแล้วก็หั่นผสมกันกับผักบุ้งใส่กินแบบนี้เนาะแล้วก็มีกลิ่นผักกระเทียมเนาะครับแบบเนี้ยผักเป็นนี่อร่อยเอาละเด้อผมจะได้แน่เนาะเป้งคือย่างสุดเลยไปเจอวันนี้พอดีเลยค่ะมาลงใหม่มาอยู่ก็ดีกินขนมจีนกันใช่ไหมเกี่ยวอาการหนักแล้วจ้ะจนซ้อมแทบไม่ได้ใช่เหรอเนาะอาการหนักแล้วจ้ะไปเชียร์ถ้าอยู่ก็หนีเนาะผักสลัดเขียวแบบนี้จะอร่อยกับผักสลัดม่วงเนาะถ้าสำหรับชาวอีสานเนี่ยมันจะมีรสชาติชาวอีสานชอบผักสลัดเขียวแบบนี้กินเนื้อย่างกินเนี่ยก็จะอร่อยกว่าสลัดม่วงทั่วไปราคากับเท่ากันเนาะเท่ากันเลยเท่ากันเลยครับแอมไม่เยอะแบบนี้ละบ้านเหนือชาวชอบกินผักก่อนมันจะอร่อยครับแต่ชาวอีสานไม่ชอบตัวงอกเลยพวกพี่ๆน้องๆที่ติดตามดูคลิปบ้านเหนือชาวอีสานมาดูแล้วนะที่พูดเลยชาวอีสานไม่ค่อยกินตัวงอกเพราะมักกินได้อยู่จะถามว่ามักหรือเปล่ามักเจ้าทั่วงอกเนี่ยเหมือนทั่วงอกที่บ้านเนี่ยสาวิสังเคยทำอยู่โรงงานทั่วงอกจ้ะเป็นทั่วงอกตัวเหลืองเม็ดเล็กเป็นทั่วงอกหัวโตจ้ะซุปเปอร์นี่บะหมี่ทั่วเขียวเนาะบะหมี่ทั่วงอกทั่วเขียวจ้ะเลยเอาทั่วงอกอันนี้มาพูดง่ายก็ดีบอกว่านิยมกินเท่าไหร่บอกเขียวถ้ากินทั่วงอกทั่วเขียวส่วนมากจะเป็นคนที่ผู้สูงอายุคนที่เพิ่งเคี้ยวง่ายๆจ้ะไม่จะซื้อแล้วส่วนมากวันไหว้เนาะเพิ่นจะซื้อทั่วงอกตัวเขียวไปบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอาเพชรมีมื้อคุกน้ํามันน่ะชาวกันเพราะว่าช่วงเฮาอยู่โรงงานทั่วงอกอ่ะเนาะวันไหว้เนี่ยเพิ่นจะมาซื้อกันเยอะเดี๋ยววันจักเมนูผัดหอยเนาะหอยทอดมีผักแป้นเนาะใช้กินไก่เนื้อร้อยนะครับตีไก่ใช้ต้มเส้นต้มยำตีนไก่ไก่ต่ำเนาะจ้าจานเนาะส้มต่ำตัวลุยเป็นใบมะกรูดเป็นตะไคร่นี่ที่แม่ชงมาจากประเทศไทยนะจ๊ะเป็นแห้งระยะปีนึงนี่นะปีนึงเต็มๆไปจะไม่ได้ซื้อร่างไข่อาหารต่างชาตินี่ไม่ได้เงินสาวอีสานจ้ะสำหรับใบมะกรูดขาดแต่ไข่ ปีนึงเต็มๆแต่แม่ส่งมาอาจจะได้ปีกว่าๆด้วยซ้ำไปนะ ถามว่ามันอร่อยเหมือนแบบสดก็มันกับใบอร่อยเนาะสำหรับใบมะกรูดแห้งขาแห้งแต่ไส้แห้งที่ส่งมาจากไทยมันก็ได้อร่อยแต่มันก็มีรสหอมอยู่ครับถ้าให้บ้านเหนือจะให้คะแนนครับใบมะกรูดแห้งจากบ้านจะหอมกว่าใบมะกรูดสดที่ปลูกในเกาหลีเพ
ราะว่าเพื่อนมาปลูกเขาไม่ได้นำเข้ามาจากไทยจากมาปลูกในเกาหลีแล้วก็ขายในเกาหลีสาวอีสานมันคิดดูวันข้างหนึ่งสาวอีสานกับบ้านหนึ่งซื้อใบมะกรูดมาที่มันเป็นมัดมากับคาตะไคร่จ้ะมันดมกันดูสาวอีสานคิดว่าเหมือนกับใบมะนาวหรือใบส้มโอไปแล้วเนาะมันไม่กินแทบจะไม่ได้กินใบมะกรูดเลยจ้ะมันเป็นอย่างนี้สั้นเป็นอีกพันหนึ่งมันเป็นที่อากาศบ้างของมันกลายร้านเลยจ้ะมันบกหัวจ้ะหัวมันเป็นอย่างเส้นอันนี้ต้องอร่อยอีกแล้วเลยปลาแก้มมันถูกแต่ว่าแต่เป็นคนชอบกินเมนูอย่างกันแต่ชอบกินน้ำแกงน้ำอย่างจะกินน้ำก่อนเป็นเส้นเป็นชิ้นเป็นเนื้อเป็นอย่างเอาไว้ที่หลังเวลาแต่ว่าแต่กินขนมจีนตามร้านน่ะอ๋อไอ้คนตักขนมคนตักน้ำยาให้รวยหัวขนมจีนน้อยเดียวเลยใช่ใช่อยากจะบอกว่าขอน้ำยาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เคยขอได้ใช่ไม่เคยปากมันหายเท่าไหร่เอาเท่านั้นพี่ๆน้องๆที่เขาไม่เห็นคลิปบ้างในสายวิสานวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเนาะขนมจีนจ้ะกินได้ทุกเวลาเนาะเช้ากลางวันเย็นง่ายดีถึงเขาก็มีเวลาทำทุกตลาดก็จะมีขายเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ทั้งประเทศไทยตลาดเปิดแล้วเนาะแม่นุ่มถ้าพี่ๆอยู่ทางยุโรปหรืออยู่เมืองนอกที่ประเทศยุโรปไทยเขาก็เป็นอะไรที่ทำง่ายอยู่ทั้งต่างประเทศอาจจะง่ายก็ทั้งประเทศไทยด้วยซ้ําไปนะทุกวันนี้เนาะเพราะว่าขนมจีนก็เป็นแบบแห้งเนาะต้องแป๊บเดียวจากแค่5นาทีก็ได้กินแล้วแต่ถ้าบ้านเฮาน่ะบ่ได้ซื้อขนมเส้นมาไว้บ่ได้ซื้อขนมจีนมาไว้ในครัวเรือนในห้องครัวเฮาจะต้องไปซื้อขนมเส้นสดที่บีบสดๆตามตลาดต่างเนี่ยแทบจะบ่มีขายหายากถ้าว่าเป็นตลาดแรงตลาดเฒ่าก็หากินยากในเกาหลีขนมจีนมีขายอยู่ทุกร้านแห่งของชําเลยเพราะว่าคนต้นหลีกจะกินขนมจีนมีทุกร้านขายของชำร้านขายของชำเล็กๆก็มีทุกร้านมีทุกร้านจริงๆเลยนะครับเราเข้าไปดูเลยโอ้ลุยเลยจ้าท่านบางคนอาจจะว่าอันนี้เป็นที่ทู่ทำกับเขาของฟรีพอดีหัวหน้าบ้านเหนือใจวิสาจ้ะหัวหน้าผู้ชายตัวเล็กๆนะแกไปซื้อโทรศัพท์สิไปซื้อครับเขาแถมทิชชู่มาเนี่ยต้องแกกับไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้อย่างนี้ใช่สำหรับห้องครัวเลยเขาแถมมาแกเขากับแกก็หิ้วมาตอมาให้อยู่ล่างเลยจะแท้ถ้าเห็นเขาเหนื่อยนี่จะมีจุดน้อยน้ำยาปลาแบบนี้เนาะจะมาจะเป็นน้ำเงี้ยวถ้าเป็นน้ำมูบ้านมูอย่างที่กระเทศจะบ่มีอ่ะเพราะว่าชนบางกินน้ำเงี้ยวกันแต่เดี๋ยวนี้อาหารอีสานก็เริ่มล้ำไปทุกภาคของประเทศไทยแล้วเนาะมันก็จะมีขายทั่วไปเพราะว่าคนอีสานก็ไปยุ่งทุกภาคแล้วอีจะยังกุตาคนนั้นไหมกุตาบอกสมัยแรกที่สาวอีสานไปเป็นสะใภ้เหนือไปเป็นสะใภ้บ้านเบ้าเหนืออะไรจ้ะสาวอีสานจะไปขายตำปลาตำทะเลนะสมัยนั้นบ่มีคนกล้ากินนะไม่รู้ว่าบ่มีคนกล้ากินแต่เพราะว่าทางเหนือสมัยนั้นมีนู้นนี่ยังไปบ่ถึงเลยสาวอีสานเพราะว่าแม่บ้านเหนือขายก๋วยเตี๋ยวสาวอีสานจะขายตำปลาตำทะเลเนี่ยบ่มีคนเคยกินเลยจ้ะเอาขนมเลยแบบบ่กล้าขายเลยสมัยนั้นกว่าบ่ได้ขายเนาะ
ขนาดห่อนึ่งน้ำไม่เนี่ยสาวอีสานทำเผ็ดเป็นอาหารแรงอาหารเย็นบ้านบ้าเหนือจ้ะมันมีคนกล้ากินเลยญาติพี่น้องบ้าเหนือสาวอีสานเราไปให้บ้ากล้ากินสักคนเลยจ้ะห่อนึ่งห่อหมกน้ำไม่ใส่หมูเนี่ยจะทานกินเท่าเบ้าเหนือเลยเนี่ยน่ะกินยังอืมกินกับจีอืมอ้าวเดี๋ยวหัวพกหัวเช็ดหัวเนี่ยถ้าใช้หยิบจากหัวเราสามชีห้าหัวอืมหวานจ้ะใช่สิเคยใช้ชีวิตมาที่มันโดนรู้จักมีแต่ประเทศเดียวที่มันกินผักสดมันไต้หวันมาดาวถามว่าคือผมจะพยายามจะไปกินผักสดกันเลยกลัวพยาธิแต่ทีนี้อาจจะเป็นลูกนะครับเนาะคนกินก็อาจจะกินคนไม่กินก็ไม่กินคือเก่าเพราะว่าทุกวันนี้ทั่วโลกมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะบ้างอย่างคนสายช่างก็ไม่ได้ไปไต้หวันมาตั้ง10ปีแล้ว15 16ปีแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงเลยรอบบ้านอย่างสายช่างมีเงินเก็บกันแต่พ่อกลับไปอยู่ประเทศไทยก็บ้านอย่างสายช่างจะพาพี่ๆไปเที่ยวไต้หวันอืมเล่นอยู่จะพาไปดูที่ที่บ้านอย่างสายช่างไปเจอกันวันแรกเลยแต่ไปถึงประเทศไทยบ้านอย่างสายช่างอาจจะทำคลิป YouTube อีกช่องนึงเนาะเป็นภาษากลางภาษาไทยโดยตรงเลยให้พี่ๆติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเขาไปเที่ยวไกลขนาดนั้นก็จะให้คนได้ฟังรู้เรื่องทั่วประเทศไทยเลยพูดให้ประเทศไทยจะพูดกลางอาจจะทำ YouTube อีกช่องนึงพูดกลางวันนี้รับประทานอาหารนะครับพี่จบไปต้นเพราะว่าสาวสารยักย้ายคนทั้งภาคกลางมาใต้จะสื่อสารรู้เรื่องกับสาวสารเนาะคลิปที่เป็นบ้านเนี่ยสายสารนี่กับก็จะว่าภาษาทินเหมือนเดิมใจอีกช่องนี่ไว้อยู่กับครอบครัวก็ว่าภาษาทินอยู่กับญาติพี่น้องแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวสองคนอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไต้หวันเหมือนที่บ้านเนี่ยสายสารบอกว่าจะพาไปดูโรงงานเก่าบ้านเนี่ยเคยทำโรงงานเก่าที่สายสารเคยทำอยู่ไต้หวันเนี่ยจะเป็นประเทศแรกที่บ้านเนี่ยสายสารจะกล้าเสี่ยงเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปเพราะว่าถ้ามันมีไต้หวันบ้านเนี่ยสายสารก็ไม่ได้เจอกันบนหัวแอมบักนะครับเป็นเสียบแอมบักเป็นหรือบักขุนชายเนี่ยขุนชายขุนชายเนี่ยอร่อยอร่อยวันนี้ผักมันสดเงินบอกกันเลยนะครับถ้าใครกินขนมจีนลองซื้อมาชิมดูเนาะอร่อยมากๆเลยกับแกงมันเขาจะถูกเนาะไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับเนาะฝากไปเลยนะครับติดตามคลิปหน้าเอาไม่ยังดีเอาเพื่อพี่น้องจีนดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนากันทุกคนเดินทางมาไหนมาไหนเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีครับผม